สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับการทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่16แล้วนะคะไปค่ะทุกคนไปอ่านโจทย์กันเลย我จุด有人敲门还没听见อีกครั้งหนึ่งนะคะ我จุด有人敲门还没听见แปลกันได้ไหมคะทุกคน我แปลว่าฉันจุดๆโยเหรินนะคะโยแปลว่ามีเหรินแปลว่าคนเชี่ยวเหมือนอันนี้เนี่ยถ้ายังเรียนไม่ถึงก็อาจจะอ่านไม่ออกเนาะเชี่ยวแปลว่าเคาะเหมือนแปลว่าประตูเชี่ยวเหมือนก็คือการเคาะประตูนั่นเองโยเหรินเชี่ยวเหมือนมีคนเคาะประตูหายเหมยหายแปลว่ายังเหมยก็คือไม่นั่นเองมีคนมาเคาะประตูยังไม่ยังไม่อะไรเอ่ยทิงเจียน2คำสุดท้ายนะคะอ่านว่าทิงเจียนเป็นเจียกัวปูหยู่หรือว่าคำเสริมบอกผลนั่นเองซึ่งคำว่าทิงตัวเดียวจะแปลว่าฟังเจียนนะคะตัวเดียวจะแปลว่าพบเห็นแต่ว่าเมื่อเอาทิงเจียนมารวมกันจะแปลว่าได้ยินแปลรวมกันค่ะว่าจุดๆ有人敲门还没听见ฉันอะไรเอ่ยมีคนมาเคาะประตูก็ยังไม่ได้ยินต่อไปนะคะเราก็ลองมากวาดตาดูช้อย A B C D ข้างล่างบ้างจะเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันของคำศัพท์ในแต่ละข้อมากๆก็เดาได้เลยค่ะว่าพาร์ทนี้นะคะข้อนี้เขาจะให้เราเนี่ยเลือกประโยคที่เรียงได้ถูกหลักแกรมมาที่สุดค่ะข้อ A นะคะ太是碎太นะคะแปลว่าค่อนข้างอันนี้เนี่ยต้องเคยเรียนมาแหละสื่อนะคะแปลว่าตายเป็นทั้ง verb แล้วก็ adjectiveส่วนซุยนะคะมาจากซุยเตอะซุยเจียวที่แปลว่านอนหลับข้อ A นะคะผิดแน่นอนทำไมถึงผิดเพื่อนๆ เคยเรียนฮั่นหยวยเจี้ยวเฉิงบทนั้นไหมเล่มที่1เลยบทที่มันจะไปซื้อแอปเปิ้ลซื้อส้มแล้วก็เจ้าของร้านบอกราคามาแล้วเขาก็บอกอุ้ยแพงมากเลยประโยคนั้นก็คือคำว่าไทกุ้ยเหรอนอกจากไทกุ้ยเลยเดี๋ยวมารียกตัวอย่างให้อีกก็จะมีไทหนานเหรอไทพ่างเหรอไทหนานเลยก็คือแบบยากเกินไปแล้วไทกุ้ยเลยก็คือแพงเกินไปแล้วไทพ่างเลยก็คืออ้วนเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะในไทจุดๆเนี่ยจะต้องตามด้วยเลแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น adjective จะมีความหมายแปลว่าจุดๆเกินไปแล้วซึ่งผู้พูดเนี่ยแสดงถึงความไม่พอใจอย่างข้อนี้ข้อ A เนี่ยก็เลยผิดนะคะเพราะว่ามีแค่ไทตัวเดียวไม่มีเลแล้วตรงกลางเนี่ยก็ยังมีทั้ง verb แล้วก็ adjective ปนกันมั่วไปหมดเลยค่ะข้อ A ก็เลยผิดข้อ B bird นะคะเขาพูดว่าไทสื่อซุยเหรออันนี้มีไทจุดๆๆเลยครบแกรมมาตามที่มารีอธิบายไปในข้อ A แล้วเนาะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันก็ยังผิดอยู่เพราะอะไรเพราะตรงกลางระหว่างไทจุดๆๆเลยตรงกลางนะคะควรจะเป็น adjective ตัวเดียวค่ะซึ่งอันนี้มีทั้งสื่อแล้วก็ซุยเตอซุยเจียวที่แปลว่านอนหลับเป็น verb นั่นเองค่ะข้อ B bird ก็ยังผิดอยู่ต่อไปนะคะเราก็ไปดูข้อ C cat กันโอ้โหทุกคนรู้สึกไหมว่าประโยคนี้ค่อนข้างซับซ้อนเขาพูดว่าซุยเตอไทสื่อเหรอซุยเตอไทสื่อเหรอเรามาดูพาร์ทหน้ากันก่อนนะคะพาร์ทหน้าก็คือคำว่าซุยเตอซุยตัวข้างหน้าก็คือซุยเจียวนั่นเองค่ะส่วนเตอตัวนี้ใช้ในการขยาย adjective เพื่อนๆ นึกกันออกไหมเอ่ยว่าเตอตัวนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวมารีจะเขียนให้ดูแค่ข้อเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่เต็มตัวอย่างเช่นชัวเตอควายพูดอย่างเร็วโจเตอม่านพูดอย่างช้าชื่อเตอตัวกินแบบกินเยอะจ่างเตอเขินเพียวเลี่ยงโตมาแล้วก็แบบสวยต่อไปเราจะมาแปลพาร์ทหลังกันนะคะอันนี้จะเป็นไทสื่อเหรออันนี้ก็จะตรงตามแกรมมาที่มารีอธิบายไปในข้อ A เนาะไทจุดๆเหรอแล้วตรงกลางเป็น adjective ซึ่งสื่อนะคะเป็น adjectiveไทสื่อเลยก็คือแบบจะตายอยู่แล้วซุยเตอไทสื่อเลยก็จะมีความหมายแปลว่านอนเหมือนตายอะทุกคนนอนหลับเหมือนจะเป็นตายเลยข้อนี้นะคะข้อ C มารีจะทดไว้ในใจเลยว่าข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่ถูกต้องเราจะต้องไปอ่านข้อ D ต่อค่ะข้อ D อ่านว่าไทซุยเตอสื่อเลยไทซุยเตอสื่อเลยข้อ D เนี่ยก็เหมือนข้อ C เลยแต่เขาย้ายไทจุดๆๆเลยมาไว้หน้าแล้วก็หลังประโยคเลยซึ่งมารีได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าไทจุดๆเลยตรงกลางอ่ะวางได้แค่ adjective เท่านั้นฉะนั้นนะคะข้อ D dog ก็จะผิดแน่นอนค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C นั่นเองมาลองเติมคำลงในช่องว่างกันนะคะ
我睡得太死了有人敲门还没听见ข้อนี้นะคะจะมีความหมายแปลว่าฉันนอนหลับเหมือนตายเลยมีคนมาเคาะประตูก็ยังไม่ได้ยินสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์ที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็แคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันด้วยนะคะทุกคนเวลาเจอข้อสอบเจอคำศัพท์เหล่านี้จะได้ทำข้อสอบได้สำหรับในคลิปนี้หมาลี่ก็ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย